วัสดีค่ะฝ้ายนะคะวันนี้ฝ้ายอยู่ที่เกตเวย์บางซื่อนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังฝ้ายนะคะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกท่านมาสถานเสริมความงามเดอะเวนิสนะคะเป็นสถานความงามครบวงจรตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยใช้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คัดสรรเกรดพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีและประเทศไทยเพื่อเลือกให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาความงามได้อย่างตรงจุดและพึงพอใจที่สำคัญนะคะสำหรับผู้สูงวัยเรามีนวัตกรรมและปฏิบัติการชะลอวัยและเรียกคืนความสาวความสวยกลับมาโดยไม่ต้องผ่าตัดแต่มีผลเหมือนการผ่าตัดเลยนะคะการดำเนินงานทั้งหมดของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ให้บริการรักษาค่ะนวดสปาเป็นนวดรีแลกซิ่งช่วยการผ่อนคลายช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดมีส่วนแก้ลดปวดเมื่อยบำรุงผิวทำให้ผิวไม่แห้งกร้านค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะโบท็อกซ์กันนะคะเนาะตัวโบท็อกซ์ที่หมอใช้นะคะก็จะเป็นตัว S ท็อกซ์นะคะวิธีเช็คนะคะปกติเวลาเราจะเช็คโบท็อกซ์เนี่ยก็ให้ดูด้วยที่กรอกแล้วก็ดูที่ขวดข้างในด้วยนะคะฉีดโบท็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้กระจกนิดนึงนะคะก็อาจจะมีเป็นตุ่มเล็กๆหลังฉีดนะคะอันนี้เกิดขึ้นตามปกติไม่ต้องกังวลนะคะเขาก็จะค่อยๆหายไปเองนะคะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแนะนำอย่าเพิ่งนอนราบนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะพยายามนั่งตัวตรงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงความร้อนนะคะการซาวน่าเลเซอร์อบไอน้ำนะคะแล้วก็งดเว้นการนวดหน้านะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์นะคะประมาณ1สัปดาห์สามารถล้างหน้าทาครีมได้ตามปกตินะคะสำหรับริ้วรอยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จะค่อยๆตึงขึ้นนะคะในช่วงแรกที่โบท็อกซ์ออกฤทธิ์อาจจะมีอาการรู้สึกแบบตึงๆนิดหน่อยนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมฟิลเลอร์บริเวณคางกันนะคะเราเติมช่วงคางจะทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นนะคะแต่ว่าของเราจริงๆสามารถเติมได้ถึง2หลอดเลยนะคะว่าเราปกติถ้าจะให้ทรงเป๊ะกับรับจมูกอันนี้ฟิลเลอร์คางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็จะแก้ไขปัญหาคางตัดของคนไข้นะคะทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นนะคะหน้าดูยาวขึ้นนะคะก็จะได้ทรงแบบดูสวยขึ้นธรรมชาติด้วยนะคะก็การดูแลก็ไม่ยากเลยนะคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงพวกความร้อนนะคะแล้วก็การกระแทกบริเวณคางนะคะแล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าตัวไฮย่าเขาก็จะดูดซึมน้ำได้ดีนะคะคางเราก็จะดูฟูขึ้นนิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นการทำไฮฟูนะคะไฮฟูหรือว่าที่เรียกว่า high intensity focus ultrasound นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคลื่นอัลตราซาวด์พลังงานสูงนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยนะคะต้องการความกระชับแต่ว่าไม่อยากร้อยไหมไม่อยากเจ็บเข็มนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีเข็มนะคะก็สบายๆนะคะThank you.
ำเป็นตัวมาโกทองคำนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องลดริ้วรอยนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสตัวแผ่นทองของเราจะเป็นทองบริสุทธิ์นะคะ 99.9% ตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวหน้าเราดูไม่หมองคล้ำดูออกเยาว์ขึ้นช่วยริ้วรอยตื้นๆนะคะให้จางลงตัวนี้เวลาทำก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะทาหน้าก่อนนะคะวันนี้เราจะทำเลเซอร์ขนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวหมอแนะนำการดูแลให้นิดนึงนะคะหลังจากที่ทำเลเซอร์ขนไปนะคะแนะนำว่าให้งดพวกสครับก่อนนะคะก็สามารถอาบน้ำอะไรได้ปกตินะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการอาบแดดเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะนัดมาทำซ้ำนะคะประมาณสัก3สัปดาห์นะคะก็จะเป็นการครบไซเคิลของขนพอดีเลยนะคะอาจจะทำอย่างนั้นประมาณสัก5ครั้งนะคะก็จะเห็นว่าเส้นขนไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เส้นขนจะค่อยๆดูน้อยลงนะคะเส้นจะเล็กลงนะคะแล้วก็ขึ้นช้าลงเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะฉีดเมโซแฟตกันนะคะก็เมโซแฟตก็จะเป็นตัวยาที่ช่วยลดการสลายไขมันนะคะจะฉีดบริเวณช่วงแก้มกับเหนียงที่มีไขมันสะสมนะคะเขาก็ตัวยาก็จะทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยมันค่อยๆเล็กลงแล้วก็สลายออกไปตามธรรมชาตินะคะแต่เราสามารถทำได้เรื่อยๆตามความพอใจของเราก็คืออย่างน้อยให้เว้นช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์นะคะต่อการทำ1ครั้งนะคะเมโซแฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่มีช้ำเลยนะคะไม่มีรอยเข็มเลยเนาะก็สามารถล้างหน้าทาครีมแต่งหน้าได้ตามปกตินะคะหลังจากนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าอาจจะมีบวมตัวยาเล็กน้อยนะคะอันนี้ปกติเนี่ยแฟตก็จะเป็นสูตรไม่บวมอยู่แล้วนะคะโดยปกติก็ประมาณไม่เกินพรุ่งนี้ก็จะยุบหมดแล้วนะคะแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็แนะนำว่าให้งดการนวดหน้านะคะอย่างน้อยก็มา1เดือนนะคะแต่ว่าคนไข้ก็สามารถล้างหน้าทาครีมได้ตามปกตินะคะคืนแรกนะคะก็ให้งดสระผม1คืนนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงระวังการเคี้ยวของแข็งนะคะหรือว่าการอ้าปากกว้างๆการหัวเราะแรงๆนะคะงดการดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อยประมาณสัก1สัปดาห์นะคะแล้วก็งดการออกกำลังกายออกแรงหนักด้วยนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้ชีวิตอะไรได้ตามปกติตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาความงามอย่างตรงจุดความพอใจของลูกค้าความสำเร็จของเราคิดถึงความงามคิดถึงเมดิคลินิกติดต่อเราได้